Show Sub Channel ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออชอว์ซับชาแนลนะครับสวัสดีพี่น้องบางป่ายเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่รู้จะกินอะไรก็เลยเป็นตำป่านะครับเป็นตำป่าพี่น้องมื้อนี้มื้อก็เลิกงานคือเก่านะคะแล้วก็จะมีแบบแปะซะปลาทูนะครับเมี่ยงปลาทูเนาะจะกระซื้ออยู่เตอแล้วก็แล้วอยู่เหลียงป้านมู่กัวฮะเราตะเสียหาหลายๆชื่อแฟนข้างกลางว่าซ่ามปานมากินข้าวแล้วกันพี่น้องเย้แล้วเสียงเข้าอยู่เนาะไปแปลกบ่มื้อนี้ก็ตั้งความแปลกๆบ่ไม่มีอะไรแซ่บๆเลยอ่ะไม่ได้หาอะไรแซ่บๆมาถ่ายคลิปเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าเรายุ่งมากนะครับผมไปพี่น้องว่าอะไรเป็นสีเมียๆมื้อนี้โอ้ my god อย่าหล่นนะนี่ตำป่าแดงๆเลยพี่น้องขอนั่งตรงเซ็นเตอร์บ่ดิหอมอย่างก็อ้าวตายเรามีอันนี้ด้วยเราลืมนะครับกระถินพี่น้องมาสลายมาสิตดเมียนปลาทูเราก็อบในหม้อทอดน้ำมันนะเพราะว่าเราต้องการคุมน้ำหนักค่ะช่วงนี้นี่พี่น้องน้ำจิ้มเขากับปันเองปลาหลายมือแล้วอยู่ในตู้เย็นเนาะหน้าดูซิอีกสักคำขนมจีนปลาทูนะฮะนี่นะฮะเยอะน้ำจิ้มที่เราทำนะครับสูตรโบราณเพราะว่าเราคิดเมื่อวานก็เลยคิดเรียกว่าสูตรโบราณเนาะนี่โอ้ my god โอ้มากมาใหม่พี่น้องอยากน้ำอยู่บ่กินข้าวหรือยังครับทุกคนเห็นกินได้ตอนประมาณกี่โมง
เส้นหัวปลาทูอ่ะแต่จริงๆเราถ้าอยากมันแบบกรอบๆแล้วก็อบอีกก็กลัวมันไหม้ไงนี่ไข่ด้วยเราจะห่อไข่ปลาทูกันนะครับห่อไข่ปลาทูพี่น้องวางลงไปนะฮะตามด้วยขนมจีนที่ไม่มีขายในจีนนะครับแล้วก็โยนน้ำจิ้มลงไปนะครับฟินมากตอนเด็กไม่ชอบกินปลาเลยนะเพราะมันกล้ามมันเคยติดคออ่ะโตมาต้องกินเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะครับกินปลาไม่อ้วนเนาะนี่ตอนนอนมันค่าข้อเลยบ่มักยายแม่ก็ต้องกินบ่มักมันเฮ็ดให้บ่อ้วนอร่อยมากหาชื่อนี่มันชื่อฟ้าละไม่ยอมอร่อยมากทีเชียบบ๊อบกันก็เดี๋ยวจัดการต่อนะครับเอาหอมครับหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวความยาวคลิปมันจะเยอะเกินไปเนาะจะตัดต่อยากนะครับก็บอกว่าทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปวิดีโอนี้ฟังว่าทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะฮะสิ่งที่ควรจู้มัวตาบ๊อบเมิร์น